EEC เป้าหมายการพัฒนาหลักของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับประเทศสู่ความเข้มแข็งเพื่อผลักดันให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข7ส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาบตาพุดเพื่อเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่พื้นที่ EEC เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ช่วงพัทยามาบตาพุดหรือ M7 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีระยะทาง32กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2จังหวัด3อำเภอมีจุดเริ่มต้นบริเวณกม.119เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพชลบุรีพัทยาในปัจจุบันแนวสายทางมุ่งหน้าทางทิศใต้ผ่านอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและสิ้นสุดเส้นสายทางที่บริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข3อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองรูปแบบโครงการมีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษขนาด4ช่องจราจรที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางช่วยให้การเดินทางจากทางแยกต่างระดับมาประชันถึงสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีตลอดแนวเส้นทางโครงการมีด่านชำระค่าผ่านทาง3แห่งรองรับทั้งเงินสดบัตรอัตโนมัติซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาสู่รูปแบบการเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบ AI เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางนอกจากนี้ผู้ใช้ทางยังสามารถจอดพักผ่อนคลายจากการขับขี่ได้ณจุดพักรถ Rest Stop มาประชันและสถานที่บริการทางหลวง Service Area บางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนเปิดให้บริการภายในปี2565และในวันนี้กรมทางหลวงพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา มาบตาพุดโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม2563เพื่อทดลองระบบและสร้างความคุ้นชินให้แก่ประชาชนและผู้ใช้ทางนับจากนี้ M7 จะเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง EECเสริมประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งและโลจิสติกส์รองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความมั่นคงก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทยต่อไป